6:18 น.วันที่4เดือน11 2566ย่านสถานีกรุงเทพหัวลำโพงจะได้มากเลยค่ะมาไม่ทันขบวน921เป็นขบวนที่จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เดี๋ยวตอนเย็นจะมาดักอีกทีสปรินเตอร์เข้ามาทำขบวนพิเศษที่997กรุงเทพบ้านครูตาหลวงค่ะได้ขบวนพิเศษท่องเที่ยวที่909ด้วยไปสวนสนปฏิพัฒน์น้ำตกไซโยกน้อยเป็นรถดีเซลรางค่ะสำหรับขบวนนี้ก็จะมีตู้แอร์พ่วงไปด้วยขบวนรถเร็วบน997กรุงเทพฯกลางบ้านคุณครับเที่ยวขบวนเวลา6:45 น.จอดเที่ยวขบวนในชาญชาลาที่9ของหวานขอทราบขนาดขบวนรถกลางที่2/3กรุงเทพฯกลางวันนี้วันเสาร์มีขบวนพิเศษเยอะแยะไปหมดเลยมีชาวต่างชาติด้วยรถไฟสายน้ำตกจะเป็น2ขบวนพ่วงรวมกันสวนสนปฏิพัฒน์แล้วก็น้ำตกไซโยกน้อยจะไปแยกทางกันที่บ้านหนองกระดูกเราก็เพิ่งทราบค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกค่ะขบวนพิเศษที่997วันนี้ได้สปรินเตอร์กรุงเทพภูตาหลวง6:25 น.ค่ะวันนี้ก็ได้หลายขบวนสองห้าศูนย์หนึ่งคันนี้ก็จะใช้ประจำปกติก็จะไปดักได้ที่หัวหมากวันนี้มาที่หัวลำโพงบ้างบางวันก็เอามาจัดขบวนพิเศษที่1171สำหรับสปรินเตอร์ที่จอดอยู่ในชานชาลาที่6ก็จะเป็นขบวนพิเศษที่973สำหรับขบวนนี้ก็ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นกันGA4548วันนี้เข้ามาทำขบวนพิเศษจัดเฉพาะขบวนซันตาเฟ เช้าๆวันนี้ที่สถานีกรุงเทพคึกคักมากมีทั้งรถพิเศษรถธรรมดารถนายกเต็มไปหมดเลยไล่ๆกันออกเกือบทุกขบวนเจ้าของเวลา7:40 น.
เป็นตู้พลาสติกสวยงามมากๆริ้วนี้ขบวนนี้จะมีจัดคอนเสิร์ตด้านบนเหลือเวลาราว10นาทีจะได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพสำหรับขบวนพิเศษที่973กรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกราว5นาทีค่ะขบวนพิเศษที่973กรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นขบวนพิเศษจัดเฉพาะวันนี้ได้ GEA 4548ทำขบวนให้สัญญาณออกจากสถานีกรุงเทพแล้วค่ะขบวนพิเศษที่973 GEA 4548ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเต็มขบวนเลยตัวสุดท้ายนะโบกี้จะประชุมปรับอากาศปปชปคนระยะไปแล้วนะครับจากทางชลาภูมิเที่ยวกำหนดเวลา 7:40 นจอดเที่ยวขบวนอยู่ในชานชาลาที่4จะออกจากสถานีกรุงเทพฯครับอีก1นาทีขบวนท่องเที่ยวพิเศษที่993ออกจากสถานีกรุงเทพฯหัวลำโพงค่ะสำหรับขบวนนี้เป็นคีฮะ183นำเที่ยวฉะเชิงเทราสัญญาณออกจากสถานีกรุงเทพฯฟันพุ่งเลยสำหรับคีฮะ183ออกมาแล้วค่ะขอให้ผู้โดยสารที่
ขอให้เที่ยวสนุกค่ะเทพจะเดินทางโดยจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็กลับมาในวันนี้อย่างปลอดภัยนะฮะขบวนรถของคณะรัฐมนตรีกลับเข้ามาในหัวลำโพงแล้วค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่อยู่ใกล้ๆระแวกนี้บอกว่าเข้ามาราวบ่ายสองบ่ายสามเสียดายทำงานไม่งานก็คงได้เข้ามาถ่ายขบวนขากลับแต่จะไม่มีคณะกลับมาก็จะเป็นรถเปล่าอย่างครั้งที่แล้วขบวนจัดเฉพาะก็เป็นรถเปล่าตีกลับมาตอนเย็น 6:40 นาทีที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันที่4เดือน11 2566ตอนนี้กำลังมารอขบวนรถที่จะเข้ามาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขากลับเป็นขบวน926ตอนนี้ใกล้เวลาจะเข้ามาในชานชาลาแล้วเดี๋ยวไปดักกันบรรยากาศในชานชาลาตอน 6:45 สถานีกรุงเทพหัวลำโพงมืดแล้วค่ะจุดประชาสัมพันธ์ในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงก็คงยังเปิดให้บริการเหมือนปกติบริเวณโถงสถานีกรุงเทพด้านนอกสถานีกรุงเทพหัวลำโพงยังคงสวยงามเสมอค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปด้านในเพราะขบวนพิเศษขบวนท่องเที่ยวกำลังจะเข้ามาในชานชาลาเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะแสงไฟที่กำลังเข้ามาเป็นขบวนท่องเที่ยวที่994ขบวนคีฮะ183ค่ะวันนี้เข้าเทียบในชานชาลาที่5รถส่วนใหญ่วันนี้เสียเวลาเล็กน้อยคีฮะ183วันนี้จะจอดซ้อนคันพอคีฮะ183จอดต้องรีบไปในชานชาลาที่3เพราะรถจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้ามาแล้วค่ะพอมาก็จะไล่ๆกันแบบนี้ไม่รู้จะถ่ายขบวนไหนก่อนจอดนิ่งแล้วค่ะผู้โดยสารก็ทยอยลงจากขบวนท่องเที่ยวคีฮะ183ขบวนพิเศษที่994แต่ละทริปจะจุได้แค่200ที่นั่งค่ะถ้าใครที่อยากไปเที่ยวกับคีฮะ183ก็สอบถามที่สายด่วน1690ของการรถไฟได้เลยเมื่อกี้เสียงเจ้าหน้าที่ประกาศว่าขบวน926จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะเข้ามาในชานชาลาที่3แสงไฟสาดเข้ามาแล้วค่ะ QSY 5242ทำขบวนขาไปจะเป็นขบวน921แต่ขากลับเป็นขบวน926ก็แปลกใจอยู่ทำไมไม่เป็น922
ข้ามาแล้วค่ะวันนี้เห็นที่เขาถ่ายรูปสวยงามมากสำหรับ5242ที่อยู่บนสันเขื่อนด้านหน้าก็จะเป็นตู้บชส.ชั้น3แต่ถ้าเป็นตู้ JR ตู้ Prestige ก็จะอยู่ด้านหลังสำหรับขามาผู้โดยสารทยอยลงจากขบวนรถผู้โดยสารเยอะมากค่ะวันนี้สำหรับทริปแรกของปีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ผู้โดยสารเยอะมากวันนี้เข้าในชานชาลาที่3ทริปแรกผู้โดยสารก็ชื่นมื่นกันเจ้าหน้าที่ก็สบายใจสองขบวนซ้อนทั้งขบวนพิเศษที่998จากบ้านพลูตาหลวงและขบวน910จากน้ำตกไซโยกน้อยและสวนสนปฏิพัฒน์ค่ะเข้าในชานชาลาที่8ชานชาลาที่10ขบวนพิเศษที่998เข้าในชานชาลาที่7ส่วนขบวน910เข้าในชานชาลาที่10ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วออกไปสถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันนี้คึกคักมากตั้งแต่เช้าแล้วคืนดีพี่เขาก็มาทำขบวนพิเศษช่วยโดยสารที่1171กรุงเทพราชกบังตอนนี้คี5183ยังจอดทำความสะอาดดูสิ่งปฏิกูลค่ะเดี๋ยวจะไปดูชานชาลาที่3ว่าขบวน296จะออกไปยังไงเพราะริ้วยาวมากQSY ถอดตัวเองออกจากริ้วส่วนปู GEK 40QSY ถอดตัวเองออกจากริ้วและปู4043จะนำขบวนเข้ามาเทียบไว้ในชานชาลาที่3อีกเช่นเคยเพื่อที่จะทำขบวนต่อในวันพรุ่งนี้QSY สับเข้าไปในชานชาลาที่5
ตอนนี้ก็กำลังจะทำสับเปลี่ยนส่วน QSY 5242ก็ยังจอดชะลออยู่ในปลายชานชาลาที่5เหมือนมาพ่วงตู้เพิ่มมาดูว่าปู่จะสับเปลี่ยนเข้ามาในชานชาลาที่3อีกหรือไม่คีฮา183ออกมาแล้วค่ะกำลังจะเข้าไปจอดในโรงจอดรถดีเซลรางสำหรับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งขบวนสำหรับทริปท่องเที่ยวกรุงเทพฉะเชิงเทราห้องคนขับจะสูงมากเคยขึ้นไปนั่งครั้งแรกตื่นเต้นมากกรุงเทพหัวลำโพงเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากๆค่ะตอนนี้ริ้วของขบวน971เข้ามาเทียบในชานชาลาที่3พร้อมที่จะทำอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกคนค่ะเวลาที่เห็นเรามาถ่ายคลิปก็มีแต่มิตรภาพคำแนะนำที่ดีๆคอยเข้ามาแล้วค่ะเป็นตู้ JR Westสวยงามมากๆหลังจากที่ดูเตรียมขบวนที่921โรยก็คงต้องจบในคลิปนี้
วยงามจริงๆยังไม่หมดนับไม่ได้เลยว่ากี่คันแรกเป็นตู้สำหรับปั่นไฟเจ้าหน้าที่ปล่อยพ่วงตะขอออกจากริ้วแล้วที่เห็นเป็นแสงไฟแวบๆที่5183เข้าไปจอดในโรงจอดรถดีเซลรางหัวรถจักร QSY หมายเลข5242กำลังถอยออกไปเพื่อที่จะทำขบวนวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆครั้งแรกที่เห็นขบวนพิเศษขบวนธรรมดาขบวนท่องเที่ยวที่สถานีกรุงเทพเต็มไปด้วยผู้โดยสารเต็มไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ QSY เข้ามาพ่วงริ้วขบวนท่องเที่ยว921เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมที่จะทำขบวนในวันอาทิตย์ที่5เดือน11 2566สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องไปแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ